เอาแกงมัสมั่นมาผัดกับข้าวแล้วก็มาชุบแป้งทอดค่ะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีกับเมนูสุกี้กรอบน้ำจิ้มเงินล้านจ้ะทรงกุหลาบกับชื่อเมนูว่าโรสไลชี่เจลลี่นะครับอร่อยมากๆก็คือสุกี้ตำลึงไข่ข้นครับนานาจะชวนทำห่อหมกตำลึงหมูสับกันค่ะพบกับรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธทางวอร์คพอยต์กดหมายเลข23เวลาบ่าย 2:45 ถึง 3:15 นนะครับ